มาอีกแล้วค่ะลูกเพจขาตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านน้องตู้เซฟนะคะภารกิจแห่งความหวังซ่อมบ้านน้องตู้เซฟลูกเพจที่เข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงพัดคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะคะหรือกด1เข้ามาก็ได้เดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามากันก่อนนะคะอยู่ใกล้ๆกอไผ่แล้วฝากทางสวัสดีค่ะลูกเพจขาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์แอดหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้องตู้เซฟเป็นวันที่5แต่ถือว่าเป็นวันที่4ในการซ่อมนะคะตอนนี้ฝนตอนเที่ยงฝนเริ่มลงมาอีกแล้วหลังจากตอนเช้าแดดเปรี้ยงเลยเราก็ใจชื้นขึ้นมาว่าเออแดดเปรี้ยงอย่างน้อยก็ได้ทำงานกันอย่างราบรื่นหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องทนร้อนแต่พอตอนนี้ค่ะมันมืดมาอีกแล้วแล้วฝนก็ลงมาเป็นระยะถึงแม้จะไม่ได้หาใหญ่นะคะแต่ว่าพอมันลงมาเนี่ยมันน่ารำคาญแล้วมันก็เฉอะแฉะทำให้การสร้างบ้านเนี่ยเป็นไปได้แบบช้าแล้วก็ชะงักนะคะลูกเพจขาตอนนี้นะคะหลังคาห้องซักล้างเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นหลังคาห้องซักล้างแล้วหลังคาของตัวบ้านก็เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการติดเขาเรียกว่าอะไรมุมเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะในบ้านก็ฉาบเป็นบางส่วนแล้วนะคะลูกเพจขาใครรับชมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมช่างกันได้นะคะพี่ชอยเป็นไงบ้างร้อนฝนตกแต่ร้อนเหรอนี่นะคะทีมช่างของเราก็ตื่นตั้งแต่7 โมงเช้าเพื่อมาลงหน้างานอย่างที่บอกไปค่ะลูกเพจขาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำงานจนถึงเสร็จให้ถึง5 ทุ่มนะคะแต่ว่าฝนเนี่ยมันไม่เป็นใจมันตกลงมาแบบเยอะมากๆเลยก็ทำให้ต้องหยุดเพราะว่า1งานของเราเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าพอมันต้องใช้ไฟฟ้าแล้วมันอันตรายเรื่องของความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวไฟดูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ขึ้นบนหลังคาเนี่ยเวลาโดนฝนเนี่ยมันลื่นนะคะก็ต้องระวังเป็น2 เท่าสวัสดีค่ะพี่เฉลิมชาตินะคะสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เลยนะคะใครที่ติดตามไลฟ์สดนะคะหรือว่าภารกิจแห่งความหวังการซ่อมบ้านน้องตู้เซฟของอีจันเนี่ยก็จะรู้ดีว่าตอนนี้เราอยู่ในวันที่4ตามกำหนดการของเราที่จะซ่อมบ้านน้องตู้เซฟเนี่ย10 วันนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่เริ่มซ่อมถึงว่าจะเป็นวันที่5นะคะที่ทีมเนี่ยลงพื้นที่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้วันแรกที่มาถึงเนี่ยเราก็ทำการรื้อวันนั้นนับเป็นวันสตาร์ทแต่ว่ายังไม่ใช่วันที่1ของการซ่อมนะคะวันนี้เป็นวันที่4ค่ะความคืบหน้านะคะบ้านจากเดิมเนี่ยเป็นบ้านหลังคาเตี้ยๆตอนนี้เราก็ยกหลังคาขึ้นไปมุงหลังคาเรียบร้อยค่ะลูกเพจขาแล้วก็ปรับทัศนียภาพนะคะของบ้านใช่ฝนลงมาอีกแล้วนะคะลูกเพจขาตอนนี้อยู่สระบุรีค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ขาตอนนี้นะคะลุงอู๊ดก็กำลังจะปรับทัศนียภาพของบ้านตรงนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยมันเป็นบ่อเกลือหรือบ่อพักมูลหมูขี้หมูนั่นเองค่ะลูกเพจขาเพราะว่ามันเป็นคอกหมูเก่าลงหมูเก่านะคะเราก็เลยต้องปรับทัศนียภาพจากเดิมประตูอยู่ตรงนี้นะลูกเพจนะก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะความเชื่อเนาะเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันต้องอิงตามความเชื่อขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายนะคะลูกเพจก็คือถ้าบ้านไหนที่มีตอไม้หรือว่าเปิดประตูบ้านมาแล้วมันมีสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่หน้าบ้านเนี่ยคนในข้างในก็จะพลอยที่จะรับสิ่งไม่ดีลงไปด้วยนั่นก็หมายความว่าคนในบ้านเนี่ยมันป่วยทั้ง2 คนนะคะเราก็เลยเปลี่ยนทิศทางให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแบบห่วงจุ้ยหรือศาสตร์ที่คนไทยนับถือกันมานานก็คือเราก็ไม่ได้เชื่อ 100% แต่ว่าทำไว้ก็ไม่เสียหายนะคะลูกเพจขาเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายฝนลงเม็ดแล้วค่ะลูกเพจก็คือเราเดาฟ้าเดาฝนไม่ได้เลย1 วันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวก็ฝนตกแดดออกก็คือเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยก็ต้องเป็นไปด้วยแบบตามแผนนะคะอาจจะมีปรับแผนบ้างตอนแรกก็ถ้าขึ้นหลังคาถ้าฝนลงเราก็มาช่วยกันฉาบข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่างานฉาบไปถึงไหนแล้วนะคะเดินตามไม้ดิไหลเอียงลุงอู๋ตอนนี้เราทำงานถึงไหนแล้วจ๊ะถ
ไปไม่เยอะแล้วเกินคาดแล้วด้วยเกินคาดแล้วฝนตกไม่เป็นอุปสรรคแล้วเพราะว่าด้านบนหลังคาเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะอยู่เราจะทำงานในร่มแล้วฉาบว้าวเมื่อเช้ามายังเป็นไอ้นี่อยู่เลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะห้องนี้เดี๋ยวก็จะมีการปูกระเบื้องนะคะลูกเหตุขาในนี้เป็นห้องของยายตุ้ยนะคะก็เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะช่างว่าฮะ4040เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ4วัน40เปอร์เซ็นต์นะคะใช่ไหมคะลุงอู๊ดตอนนี้40เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะหน้างานเรา50 50แล้วนะคะโอเคลุงอู๊ดก็ทำงานไม่หยุดเลยนะคะลูกเพจขาตั้งแต่7โมงเช้านะคะจนลากยาวไปถึงตี4เอ้ยไม่ใช่5ทุ่มนะคะนี่ส่วนโรงครัวของเราก็ทำกับข้าวรอมื้อเที่ยงวันนี้ทำอะไรคะพี่นิ่มผัดสะเตาค่ะน่ากินมากนะคะและวันนี้กำลังจะทำข้าวผัดต้มยำข้าวผัดต้มยำนะโอเคผัดสะเตานะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาไปไหนแล้วในนู่นคุณตามไปหยิบมาดิในมุกอันนี้เป็นต้มจับฉ่ายให้ช่างสดนะคะร้อนๆกลางฝนเพราะว่าเมื่อวานก็มีคนไม่สบายหลายคนอยู่นะคะช่างของเรารักษาสุขภาพก็ด้วยขอบคุณมากๆค่ะคุณพี่อันนี้ก็เป็นแม่ครัวหลักของเรานะคะก็ล้างจานกลางสายฝนไปเลยนะคะอันนี้คือผัดสตอค่ะลูกเพจขาหน้าตาหน้าอีสมากสตอจากภูเก็ตสตอจากภูเก็ตต้องขอขอบคุณทีมงานลุงอู๊ดนะคะที่ส่งมาจากภูเก็ตมาให้ทีมช่างได้ทานกันนะคะนี่นะคะแมลงวันอาจจะเยอะไปหน่อยนะลูกเพจนะมีหลายจานนะไม่ใช่จานมีหลายจานฝีมือคุณนิ่มนวล นะคะสตอผัดกะปิโอเคค่ะลูกเพจค่ะเดี๋ยวสักบ่ายโมงเนี่ยช่างอาจจะต้องพักเที่ยงนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเราก็จะอัปเดตเป็นระยะแบบนี้แหละค่ะว่าตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนต้องทำอะไรมีอุปสรรคอะไรบ้างเพื่ออยากให้ลูกเพจเนี่ยได้อยู่เหมือนแบบอยู่ในพื้นที่ไปกับเรารับรู้ความสุขแล้วก็เรียกว่าอะไรรับรู้ทุกโมเมนต์รับรู้ทุกโมเมนต์ไปกับเรานะคะโอเคเดี๋ยวเย็นๆช่วงเย็นๆว่ามีอะไรเสร็จแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์อีกทีนึงนะคะลูกเพจค่ะขอบคุณทุกการติดตามและการให้กำลังใจทีมพี่ช่างนะก็แล้วก็ทีมอีจันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าเย็นนี้อะไรเสร็จบ้างเดี๋ยวอีจันจะขึ้นไลฟ์ให้อีกทีนะคะ